ดึงมาแล้ว2รอบค่ะแย่ค่ะจิตตกนะคะสามารถผมไม่ได้เลยหมดความมั่นใจไม่กล้ามัดผมเป็นปีกว่าแล้วนะคะที่ไม่กล้ามัดผมนอกจากอยู่บ้านสระผมแค่นั้นแต่ถ้าออกไปข้างนอกร้อนยังไงก็ไม่กล้ามัดเลยนะคะเวลาทำงานเราต้องมัดผมนะคะมันแย่มากๆเลยอะเมื่อก่อนจะเป็นแบบบ้าๆบอๆล่าเริง ไม่อยากมองกระจกเลยนะคะมองแล้วมันโหดหู่ค่ะชื่อพันทิพย์แดงสายค่ะอายุ46ค่ะมาจากญี่ปุ่นค่ะเอาล่ะปัญหาของตัวเองทราบใช่ไหมอายุนิดเดียวเองนะ46แล้วดึงหน้ามาต้อง2ครั้งเนี่ยนะทำไมถึงแบบกล้าที่จะทำกับคลินิกดังกล่าวซึ่งเขาไม่ได้เป็นศัลยแพทย์ด้วยนะคะนี่แหละด็อกเตอร์ถึงอยากให้ประชาชนมีความรู้จากนี้ไปว่าจะทำอะไรต้องเช็คต้องตรวจสอบก่อนว่าเอ๊ะหมอท่านนั้นเนี่ยเขาจบศัลยแพทย์หรือเปล่าอย่างน้อยถ้าเขาจบศัลยแพทย์เนี่ยเขาเรียนมาเยอะประสบการณ์เขาเนี่ยก็ต้องมีมากกว่าหมอที่จบด้านอื่นมาแล้วไปต่อคอร์ส2คอร์สเดือน2เดือน3เดือนเอาประกาศนียบัตรมาแปะประชาชนก็นึกว่าเป็นหมอสรรใช่มั้ยโอเคเอามาส่องกระจกกันนะคะจริงๆแล้วก็อยากจะเสริมจะเปลี่ยนร่างเพราะมันเนี่ยดูสิเมื่อกี้จับโยกอย่างนี้แล้วใช่มั้ยต้องแก้จมูกใหม่นะคะแกนมันไม่ติดหมอคนเดียวกันเลยหมอคนเดียวกันเลยครับอยู่แถวลาดพร้าวค่ะเขาดังมากเลยเหรอคุณพี่ถึงเชื่อมั่นว่าเขาต้องทำให้เราสวยได้ก็มีคนแนะนำมาอีกทีนึงนะคะอ๋อโอเคค่ะมาโยกเดินหน้าเข้าอีกนิดนึงนะคะแล้วก็จะจับให้ดูเนาะบิดหน้ามานิดนิดนึงโอเคถือกระจกบังหน้าดร.ไว้นะคะหางตาตกทั้งที่ดึงหน้าไปแล้ว2ครั้งภายในกี่ปีคะดึงครั้งที่1ค่ะปีเดียวค่ะครั้งแรกก็สุดจะเป็น 6-7 ปีที่แล้วนะคะแล้วครั้ง6-7 ปีที่แล้วก็ประมาณสัก 39-40 เนาะค่ะครั้งที่2ปีที่แล้วนี่เองค่ะเดี๋ยวเราก็จะดึงให้หางตาคุณพี่ยกขึ้นตีนกาคุณพี่ก็จะเรียบตึงขึ้นเยอะเลยนะคะเราดึงชั้นสมาร์ทชั้นลึกทั้ง6ชั้นแบบนี้เขาแค่ตัดหนังหน้าคุณพี่ทิ้งแล้วเขาเย็บขยุ่มเลยเขาไม่ได้เป็นศัลยแพทย์อ่ะไม่มีประสบการณ์เลยเป็นเหยื่อของเขาไปแล้วส่วนที่2ก็จะดึงให้ร่องแก้มตื้นและเต็มขึ้นรูขุมขนก็จะชิดกระชับผิวชะเนียนกระกระฟ้าคุณพี่ก็จะกระจ่างขึ้นเยอะเลยเห็นไหมคะส่วนที่3คือดึงมุมปากกับร่องน้ำหมากนี่ขนาดดึงมาแล้วเนาะ2ครั้งความหย่อนคล้อยก็ยังมีอยู่เยอะก็ไม่ได้ดึงชั้นลึกอะเนาะโอเคค่ะเราจะเก็บส่วนเกินออกไปแล้วทำให้กรอบแนวกรามคุณพี่กลับมาผิวก็จะตึงกระชับยิ้มอีกทีสิถุงไขมันใต้ตาล่างควรจะเก็บนะถ้าเก็บไปพร้อมกับการดึงหน้าก็จะทำให้หนังที่มันย่นๆเหลือๆอยู่เนี่ยถูกเล็มออกไปตำแหน่งที่เราจะดึงทุกอย่างคอดูสิเหี่ยวแค่ไหนก้มลงค่ะประมาณนึงไม่ได้หนักหนามากแต่ก็มีริ้วรอยเยอะแล้วคุณพี่จะต้องควรอย่างยิ่งที่ต้องดึงคอไปพร้อมกับการโกยดึงหน้านะคะทำเสร็จลุงพี่จะสวยมากเลยนะเนี่ย46ดึงหน้ามา2ครั้งนะคะเหมือนคนอายุ64 คนรู้จักแนะนำมาอีกทีนึงนะคะด็อกเตอร์เขาส่งมาให้ในไลน์ค่ะก็ชอบดูคลิปนะคะดีรู้สึกว่าดีค่ะสวยกันทุกคนนะคะแกหมกมันไม่รัดแกนเลื่อนนะคะมั่นใจค่ะก็เคยเห็นของพี่เขามาทำกับด็อกเตอร์แล้วเขาสวยนะคะว่าดีใจมากเลยค่ะที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ก็ต้องขอบคุณด็อกเตอร์เซปิงด้วยนะคะ
ยค่ะเมื่อ27วันที่ผ่านมาอะไรบ้างที่ดีขึ้นหน้าก็ตึงแล้วจมูกด้วยสวยขึ้นไหมจมูกสวยค่ะเยอะไหมคะก็เยอะนะคะเป็นเคิร์ฟดูเป็นธรรมชาติแต่ของเก่าเนี่ยแข็งทื่อเนาะเบี้ยวด้วยโอเคร่องแก้มเป็นยังไงคะร่องแก้มก็ยกขึ้นค่ะภาพด้านข้างนี่เห็นชัดมากเลยใช่ไหมคะใช่โอเคนี่หน้าสดกับหน้าสดเนาะกะกับฝ้าพี่กระจ่างขึ้นไหมคะกระจ่างอันนี้ตกใจเลยกระจ่างงงเลยเนาะงงขาวใสขึ้นเยอะเนาะโอเคดูคางที่ปุ๋มอยู่สินี่ดีขึ้นไหมแต่ก่อนบุ๋มใช่ไหมใช่บุ๋ม2จุดด้วยจุดบนกับจุดล่างค่ะแล้วดูเหนียงเหนียงดีขึ้นไหมคะค่ะคอตึงขึ้นไหมคอเล็กลงไหมค่ะใช่ไหมคอเล็กลงตึงขึ้นพี่เห็นอะไรบ้างคะที่ร่องปากรอยบุ๋มเหรอหรือว่าร อยเขาว่าน้ำหมากเหรอเขาว่าอะไรคะร่องน้ำหมากมุมปากเห็นอะไรบ้างลึกไหมคะลึกเนาะนี่คือด้านขวาที่เรากำลังคุยกันอยู่เนาะลึกมากด้วยข้างขวาผ่านไปหมดหรือยังจมูกสวยขึ้นเยอะนะหางตาไม่ตกเหมือนเดิมแล้วนะคะดูปลายจมูกก่อนเลยเป็นไงบ้างก็จมูกสวยนะคะอันนี้ยอมรับค่ะว่าจมูกสวยมากสวยขึ้นอันนี้ยอมรับค่ะค่ะแก้มเฟิร์มขึ้นไหมอันเนี้ยปูดนูนถูกไหมแต่อันเนี้ยดูเรียบตึงกระชับแต่ดูอันเดิมพี่สิแม้แต่ริมฝีปากพี่ยังดีขึ้นเลยผิวละเอียดขึ้นความเนียนของผิวรูขุมขนเล็กลงเนียนชิดกว่าเดิมเยอะคางเป็นไงบ้างคะแนวคางสวยขึ้นไหมค่ะถ้าไม่ดึงแล้วมันจะเพาะอะไรล่ะคะดึงให้มันถูกสัดส่วนคางสวยขึ้นได้รูปขึ้นทั้งที่เพิ่ง27วันถ้า3เดือนคุณพี่จะคางสวยกว่านี้เหนียงเนี่ยหุบลงไปกว่านี้อีกฉลาดสวยต้องดร.เซปิง